อ่านกลับมาได้ยังไงอดีตของวินดีเซลตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงจะถูกเฉลยทั้งหมดอยู่ในหนังเรื่อง Fast and Furious 9นะครับคุยเรื่องหนังแบบงงๆกับผมการนิโคสาเกียรติสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Eat Dream นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีสั้นๆต่อจากนี้เนี่ยมารีวิวหนังที่ผมเพิ่งไปดูมาก็คือ Fast and Furious 9นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าดูแล้วเกิดคำว่าอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะอีหวังวะเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็อันดับแรกก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจากตัวอย่างเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างนะครับไป We always come back together We heard y'all needed a little love out hereon our way to Home Depot. I don't wanna die. ดูจบแล้วนะฮะคำเดียวเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเวอร์ Who is he? คือผมขอพูดถึงข้อดีของ Fast and Furious ก่อนนะครับคือ Fast and Furious ภาค 9เนี่ยผมรู้สึกว่ามีข้อดีตรงที่โคตรเวอร์หนึ่งภาพสวยลงทุนเยอะนะครับเป็นหนังที่ทุ่มทุนในช่วงเวลาแบบนี้ดูจากตัวอย่างอันนี้มันมีหลายอย่างที่เขาบอกกับเราก็คือโคตรเวอร์น้องชายของดอมนะครับแล้วก็มีฮานมีแฟนของไบรอันนะครับก็กลับมานะครับแล้วก็มีฉากที่ดอมตกน้ำนะครับคือจริงๆผมพูดในมุมที่ตอนนี้ผมดูจบไปแล้วก็คือแบบผมรู้สึกว่าแม่งเป็นหนังที่แบบอีหยังวะมากเลยนะครับโคตรเวอร์โลจิกของหนังมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วมันเวอร์เกินไปหน่อยนะครับเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับคือเป็นหนังที่ตระกูลฟาสเนี่ยเขากำลังพยายามเน้นในเรื่องของคำว่าครอบครัวนะครับผมรู้สึกว่าในหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยเขาค่อนข้างมีความแบบยึดติดสำหรับผมนะคือผมรู้สึกว่าเขายึดติดตัวละครกับยึดติดคำว่าครอบครัวเยอะไปหน่อยแล้วก็การเล่าเรื่องของเขาโลจิกของเขามันค่อนข้างที่จะโคตรเวอร์ผมรู้สึกว่าในตลาดของหนังตอนนี้มันไม่ค่อยมีหนังแข่งรถที่แบบเป็นหนังแข่งรถที่เป็นแข่งรถจริงๆอะชัดๆอะไม่ค่อยมีนะครับจะมีใกล้เคียงสุดก็คือตระกูล Fast and Furious เนี่ยครับซึ่งตอนนี้มันก็เทิร์นไปเป็นหนังแบบโคตรเวอร์หลายๆคนบอกว่าในหนัง Fast and Furious เนี่ยในภาคหน้าเนี่ยก็จะไปฆ่าธานอสFast and Furious ไม่น่าจะข้ามไปทำหนังสไตล์ Marvel ได้หรอกครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าMarvel เนี่ยมันมีความที่เป็นหลายตัวละครนะครับมีเรื่องราวของแต่ละตัวละครแยกไปในแต่ละตัวอย่าง Ant-Man ก็มีเรื่องราวของเขาอย่าง Spider-Man ก็มีเรื่องราวของเขาแล้วสุดท้ายก็เอามารวมกันแต่แตกต่างกับตัว Fast and Furious เพราะว่าเขามีแค่ดอมมีแค่ตระกูลเดียวแล้วก็ไม่ได้มีหนังภาคแยก Fast and Furious คือเขายัดทุกอย่างมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวแล้วผมรู้สึกว่ามันเกินลิมิตแล้วมันเกินลิมิตที่เราจะผูกพันกับตัวละครนั้นไปแล้วผมเข้าขั้นเบื่อตัวละครแต่ละตัวไปแล้วอะครับการเรียบเรียงของบทหรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่มีเซนนะโคตรเวอร์ตัวละครแต่ละตัวนี่แม่งฆ่าไม่ตายจากตัวนึงก็เป็นโงกุลนะครับโดนยิงไม่โดนขับรถฝ่าดงระเบิดแต่ว่าไม่เคยเหยียบดงระเบิดถึงเหยียบก็รถก็ไม่เป็นอะไรอะไรแบบนี้โคตรเวอร์มันเกินไปไม่ใช่มันไม่สนุกนะมันแต่ว่าบทมันเกินไปโลจิกมันเกินไปนะครับหนังเรื่องนี้ผมเลยให้แค่ 3.8 คะแนนนะครับว่าให้คะแนนในส่วนของ CG เนี่ยให้นำเลยให้การทุ่มทุนให้การแบบตัดต่อว่าอะไรเงี้ยผมก็โอเคเขาพยายามนะครับส่วนที่ดึงคะแนนลงมาก็คือพวกโลจิกของหนังนะครับความบันเทิงก็คือผมรู้สึกว่ามันหมดมุกและผมคิดว่าหนังเนี่ยควรที่จะกลับหาแก่นของเรื่องของอันเดิมได้ก็คือการแข่งรถพยายามแบบสโคปถึงการแข่งรถดีกว่าไหมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรถน่าจะดีกว่าไปเทิร์นเป็นหนังฮีโร่สไตล์แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับอย่าเชื่อคำวิจารณ์ของผมต้องไปสัมผัส
ด้วยตัวเองทุกเรื่องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการดูนี่นี่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูหนังเรื่องอะไรหรือว่าใครดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกับเรามานิดนึงนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ